มาโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีครับลูกเพจเข้ามากันหรือยังอ่ะยังใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจแห่งความหวังเดี๋ยวเต้ขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนนะลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนไหมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะอับสัญญาณนิดนึงนะครับวันนี้ตามหัวไลฟ์เลยครับวันนี้เต้ยมาหาพี่ศักดานะครับกับภารกิจเคสที่เท่าไหร่นะ44มั้ยเคสที่44ใช่ตามหาคุณพ่อให้กับพี่ศักดานะครับวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเฉลยกับพี่ศักดาแล้วนะครับว่าเมื่อวันก่อนเรามาคุยกับพี่ศักดาว่าเป็นยังไงอะไรยังไงพัดพากับคุณพ่อยังไงมีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานที่หายไป1วันก็เป็นภารกิจการตามหานะครับที่เก็บเป็นความลับไปแล้วก็วันนี้ได้เวลามาเฉลยแล้วก็เราก็จะรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับว่าภารกิจของอีเต้ยคำตอบจะใช่หรือไม่ใช่นะครับคิดเป็นยังไงกันบ้างคิดว่าเจอหรือไม่เจอลูกเพจตอนนี้ดูกันกี่คนแล้ว500กว่าแล้วโอเคขอบคุณดาวด้วยนะขอบพระคุณดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้อีเต้ยด้วยนะครับสวัสดีดาวภาพชัดเสียงชัดจ้ะโอเคเดี๋ยวอยากจะบอกว่าระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปหาพี่ศักดาเนี่ยมันจะอับสัญญาณนิดนึงนะลูกเพจมันอาจจะกระตุกนิดนึงแล้วก็รอไปก่อนถือไลท์รอไปก่อนเดี๋ยวสัญญาณมามันก็จะกลับมานั่นแหละนะจ๊ะสวัสดีลูกเพจนะครับเดี๋ยวทยอยสวัสดีก่อนทักทายกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรามาหาพี่ศักดานะครับแชร์ให้แล้วน้องเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพศาลสวัสดีครับพี่รัชดาสวัสดีครับขอบคุณที่ดวงสีชมพูนะครับส่งดาว45ดวงมาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับภารกิจวันนี้ได้เวลาเฉลยแล้วนะครับเคส44มีปาฏิหาริย์หรือเปล่ารอลุ้นพร้อมๆกันวันนี้เลยนะครับอู้ส่งดาวมาเยอะมากเยอะมากพี่โยสิตาขอบคุณดาวด้วยนะครับพี่ยอดเรือนพี่โรจน์นะครับป้าป๋าแก้วนะครับพี่ป๋าแก้วพี่ต้นกล้าขอบคุณดวงดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจกันพี่อะไรนะพี่นิภาวันขอบพระคุณมากระดับอีเตอร์อีจันมีเหรอทำไม่ได้พี่อยากกดดันหนูพี่วิทย์ธวัฒน์นะครับขอบพระคุณมากที่ส่งอ่ะให้ทายกันว่าภารกิจเคส44เป็นยังไงอีเตอร์ตามหาพ่อให้กับพี่ศักดาเจอหรือเปล่านะครับวันนี้มาเฉลยกับพี่ศักดากันนะครับรอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้ตะกี้เราเจอพี่ศักดาแล้วก็ให้แกรออยู่ข้างในห้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ศักดาไหมแต่ว่าบอกเบื้องต้นไว้ก่อนนะว่าระหว่างทางที่เราจะเดินหาเนี่ยประมาณ20กว่า9เนี่ยมันจะผ่านช่องที่มันอับสัญญาณหน่อยนะลูกเพจนะถือไลฟ์สดรอถ้าเดี๋ยวสัญญาณมันกลับมาถ้าไปถึงในห้องอ่ะสัญญาณมันจะกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอลุ้นไปพร้อมๆกันกับคำตอบที่ได้เดี๋ยวไปคุยกับพี่ศักดาเตรียมใจไว้ก่อนนะครับเตรียมใจไว้ก่อนคงตื่นเต้นน่าดูไม่แพ้กับลูกเพจที่รอลุ้นนะตอนนี้เลยนะครับโอเคไปเลยไหมไปเลยเนาะโอเคสัญญาณมันจะไม่มีอ่ะเข้าทางนี้ได้เหรออ่ะโอเคโอเคมาอยู่ไม่นิ่งนะพี่ศักดาอยู่ไม่นิ่งนะอ๋อนี่ไงมันเข้าห้องนี้ได้เลยห้องนี้ได้เลยตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราคุยกับพี่ศักดาก่อนในนี้มีสัญญาณไหมสัญญาณยังดีอยู่ไหมจ๊ะลูกเพจจ๊ะสัญญาณยังดีอยู่ไหมครับลูกเพจครับยังไงบ้าง ถอดแมสก็ได้นะนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนใส่แมสเดี๋ยวเต้เขาไปนั่งใกล้ๆพี่ศักดาแล้วกันเสียงภาพยังโอเคอยู่ไหมจ๊ะทำไมดูนิ่งๆไปคิดอะไรอยู่ถามก่อนแล้วตอนนี้คิดอะไรอยู่ยังไม่ได้คิดอะไรครับตอนนี้ครับยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนี้มีลูกเพจหลายคนที่เป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ลูกเพจฟังอีกสักนิดนึงก็แล้วกันว่าเรื่องราวของความพัดพาของพี่ศักดาเนี่ยเป็นยังไงพัดพากับคุณพ่อได้ยังไงนะเกิดมาก็ไม่เจอพ่ออยู่แล้วครับเพราะว่าแม่แกก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังนะสมัยเป็นเด็กนะครับ
ไม่เล่าอะไรเลยไม่ครับรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนไหนว่าตัวเองช่วงอายุ17-18นะครับเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นก็ไปเรื่อยๆตอนนั้นครับเด็กบ้านนอกคนนึงครับตอนนั้นนะครับหลังจากเอางี้ก็คือพี่สัปดาห์เนี่ยเขาพัดภาคกับคุณพ่อมาตั้งแต่เกิดเลยถูกไหมเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยไม่เลยกอดจับพ่อเป็นยังไงเคยรู้ไหมไม่เลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแล้วทำไมถึงอยากตามหาเขาล่ะพี่ก็ทั้งที่คำตอบมันไม่ใช่ไม่เคยไม่เลยเขาไม่ได้เลี้ยงมาก็เห็นตั้งแต่ลุงเอฟอะไรตามหาอย่างนั้นเจอไงผมก็ดูมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่สมัยลุงเอฟทำนะครับผมก็สักครั้งนึงผมก็ยังอยากทำอยู่มันจะปฏิหาริย์จะไม่จริงหรือเปล่าครับวันนี้เต้ยตั้งหัวข้อของไลฟ์สดว่าวันนี้จะมาเฉลยกับพี่ศักดานะครับครับหลังจากวันนั้นที่เราไปคุยมาคุยกับพี่ศักดาเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์จำได้ดีเลยเนาะครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นที่เต้ยมาคุยด้วยก็โอเคครับแล้วเมื่อวานที่เต้ยหายไป1 วันครับเมื่อวานเต้ยไปตามหาคุณพ่อให้กับพี่ศักดามาครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้ในใจเต้นแรงหรือเปล่าโอ้เต้นแรงเลยครับหัวใจเต้นแรงเลยโอเคถ้าสมมติว่าตอนนี้พ่อกำลังดูไลฟ์สดอยู่ครับหรือว่าเขารับรู้อยู่ครับอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมสักผมก็อยากเจอหน้าท่านนะครับคิดว่าวันนี้จะได้เจอพ่อไหมน่าจะได้เจอนะครับวันนั้นฝากความหวังกับน้องเต้ยไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่สัปดาห์80%ครับแล้ววันนี้ครับครับวันนี้เต็ม100ครับวันนี้อยากพูดอะไรกับคุณพ่อก่อนไหมไม่นะครับถ้าสมมติเขาดูอยู่ไม่นะครับอยากเจอเลยเหรอครับโอเคลูกเพจว่ายังไงบ้างครับลูกเพจว่ายังไงบ้างคือจะมีจริงหรือเปล่าครับฮะปฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบเลยครับปฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่าจะยังไม่รู้เลยเนาะโอเคตัวพี่ละกำลังใจของพี่เนี่ยเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับก็คือคุณพ่อชื่ออะไรนะเบาะแสชื่อสมบูรณ์ลื่นชัยภูมิครับสมบูรณ์ลื่นชัยภูมิครับเบาะแสที่อยู่ก็คืออยู่ที่ไหนนะคุณพ่อหนองบัวแดงชัยภูมิครับครับหนองบัวแดงชัยภูมิโอเคไม่อยากพูดเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวลูกเพจจะว่าเบิ้ลเวอร์นะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้เมื่อวานเต้จะบอกว่าเต้ไปตามหาคุณพ่อให้พี่มาก็ได้จากชื่อนั่นแหละหลังจากที่พี่ก๊อฟนะครับเซ็นใบมอบอำนาจให้เต้ก็ไปค้นที่ทะเบียนราษฎร์ครับไม่บอกว่าขึ้นชื่อหรือไม่ขึ้นชื่อนะครับแต่ว่าเต้ก็ตามเบาะแสนั้นไปเต้ก็ไปจนเจอนั่นแหละ40 ปีเคยเห็นหน้าคุณพ่อไหมไม่อันนี้เต้ให้ดูใครอ่ะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับได้ไปได้รูปนี้มาครับคนนี้แหละคือเห็นเพื่อนแม่บอกว่าหน้าตาเข้าโครงเหมือนกับผมครับเหมือนไหมเหมือนลองทราบดูสิเหมือนไหมลูกเพจไหนลองเข้าใกล้เห็นรูปนี้แล้วคิดยังไงบ้างพี่ก๊อฟก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยนี่คืออยากเจอเลยครับมั่นใจเลยเหรอครับรูปเพจคิดว่าใช่ไหมครับคิดยังไงอยู่ตอนนี้คิดอะไรอยู่40ปีนะมันคิดอะไรไม่ออกเลยครับตอนนี้อื้อไปหมดเลยครับมันตันไปหมดเหรอครับพี่เมย์นี่แหละนะครับคือคุณพ่อของพี่คิดน้อยใจทำไมนี่อ
อันนี้ไม่รู้ว่าตอนเขาถ่ายตอนไหนนะครับพี่นี่ครับรูปเพจไม่รู้ว่าเขาถ่ายตอนไหนตอนนี้พี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟคิดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมคิดไม่ออกเลยโอเคอย่างที่เต้บอกครับวันนี้เต้ก็จะมาเฉลยรู้สึกยังไงคิดถึงพ่อไหมครับอยากบอกอะไรผ่านลูกตรงนี้ก่อนหรือเปล่าพูดอะไรไม่ออกเลยโอเคเดี๋ยวเรารางดีแน่นอนค่ะอะไรนะรางดีแน่นอนรางดีแน่นอนโอ้น่าจะใช่นะคะน่าคล้ายกันมากน่าคล้ายกันมากเลยนะคุณพ่อชื่ออะไรนะสมบูรณ์สมบูรณ์ดื้นชัยภูมิครับดื้นชัยภูมิโอเคพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมมากๆเลยนะ40ปีสมมุติว่าถ้าเจอเขายืนอยู่ข้างหน้านี้อยากจะทำอะไรกับเขาเข้าไปก่อนครับโอเคครับพี่พี่เมย์จะพร้อมหรือยังโอเคพร้อมแล้วก็คุณพ่ออยู่ด้านหลังครับพี่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะทำไมมันเป็นอย่างนี้คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อ10กุมภาพันธ์นี่เองอะไรเมื่อวานเต้ยก็ไปตามหาคุณพ่อหนูอ้อมมาข้างหน้าเมื่อวานเต้ยไปตามหาเต้ยเช็คจากทะเบียนราษฎร์เต้ยเช็คจากทะเบียนราษฎร์ก็ขึ้นมาเลยว่านายสมบูรณ์ลื่นชัยภูมิเนี่ยเขาเสียชีวิตเต้ยก็ตามไปเจอคนไอ้คนที่เขาแจ้งเสียชีวิตนะครับซึ่งอยู่ที่ชัยภูมิเหมือนกันเขาก็บอกว่าพ่อก็พยายามตามหาพี่มาตลอดเหมือนกันเอาโดยเฉพาะช่วงบั้นปลายที่เขาป่วยเขาก็บอกให้ลูกเขาเนี่ยพยายามโพสต์ในเฟซชัยภูมิเอ้ยเพชรบูรณ์แต่ว่าโซเชียลมันคงกว้างไม่พอนะครับมันก็เลยมาไม่ถึงที่มันทำไมเร็วอย่างนี้นะครับพ่อเขาเสียด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีครับพี่อยากพูดอะไรกับคุณพ่อไหมทำไมไปเร็วกันอย่างนี้ผมยังไม่เคยเจอหน้าพ่อสักครั้งนะครับพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วนะนะอย่างน้อยพี่ก็ต้องไม่ต้องได้ตั้งคำถามกับตัวเองอีกแล้วว่าพ่อไปไหนพี่โอเคไหมโอเคครับถ้าสมมติพ่อแค่ยังไปถึงเดือนนึงนะเราช้าไปเดือนนึงครับเดือนนึงเต็มคำถามที่พี่สงการเคยบอกว่าอยากคุยกับคุณพ่อว่าทำไมทิ้งไปใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เราได้ไปญาติพี่น้องทุกคนได้เคยเห็นพี่เพราะคุณพ่อเคยขี่มอเตอร์ไซค์นะพาพี่แล้วเขาก็จำได้ว่าเขามีลูกชายสองคนน้องพี่เป็นน้องชายคนหนึ่งใช่ไหมครับญาติญาติอาอาทุกคนแบบจำได้หมดครับผมมันไม่รู้เรื่องสักอย่างใช่แต่เขาจำได้แล้วคุณพ่อพี่ก็บอกทุกคนว่าเคยมีลูกอยู่เพชรบูรณ์เป็นผู้ชายสองคนไม่เคยปกปิดใครนะครับแล้วตลอดเวลาเขาก็ตามหาพี่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะครับพี่ยังมีน้ามีญาติอยู่นะครับที่ทุกคนเขาเคยเลี้ยงดูพี่เคยเจอพี่ในขณะที่เต้ยไปตามหาเต้ยคิดว่าเต้ยกลัวด้วยซ้ำว่าทางภรรยาใหม่หรือแฟนใหม่ของคุณพ่อเนี่ยเขาจะ
เขาจะไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่ในความเป็นจริงคือพอเต้ยไปจอดรถที่บ้านตรงนั้นปุ๊บญาติญาติแห่กันมาจากไหนไม่รู้เลยมาเต็มบ้านไปหมดเลยเพื่อหวังจะได้เห็นหน้าหลานมีอยู่คนนึงร้องไห้สองคนร้องไห้บอกคิดถึงหน้าพี่ก๊อฟเคยเลี้ยงพี่ก๊อฟอยู่เพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่แม่ของพี่ก๊อฟกับพ่อของพี่ก๊อฟเนี่ยทะเลาะกันพ่อของพี่ก๊อฟพ่อสมบูรณ์เนี่ยเขาก็หอบพี่ก๊อฟกลับไปอยู่ที่ชัยภูมิก่อนที่แม่ของพี่จะมาเอาพี่กลับไปที่เพชรบูรณ์ครับพี่เต้ยถามไว้ละว่าถ้าสมมติในเร็วๆวันนี้พี่ก๊อฟจะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของคุณพ่อที่ที่คุณพ่อจากไปตรงนี้ญาติญาติยินดีรับไหมญาติญาติบอกยินดีมากๆเลยนะครับอยากเห็นหน้าหลานอยากรู้ว่าหลานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะพี่นะได้พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วอย่างน้อยเราก็เจอแล้วก็ต้องตามสภาพนะครับครับทำไงได้นะครับอยากคุยกับคุณแม่ไหมหมายถึงว่าแฟนที่แฟนใหม่ของพ่อครับเดี๋ยวเราต่อสายให้คุยกับคุณแม่ดูนะเดี๋ยวตอนนั้นไม่มีจริงนะมีสิพี่แต่เพียงแต่ว่ามันมาในรูปแบบนี้ครับโชคชะตามันได้คิดให้เป็นแบบนี้พี่อยากโทษตัวเองเลยเนาะภาวนาให้ชาติหน้าขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อนะพี่นะครับเขาไม่เคยลืมพี่ใช่เขาไม่เคยลืมพี่คนรับรู้หมดเลยผมเรื่องว่าเรื่องนี้ปกปิดกันหมดผมก็ไม่รู้เรื่องนี้ญาติฝั่งหนูยินดีมากพี่ทุกคนรู้ชื่อเล่นพี่โดยที่เรายังไม่ได้บอกด้วยซ้ำใช่เขาตามหาพี่โดยคิดว่าพี่จะใช้นามสกุลลื่นชัยภูมิครับแต่ของพี่สัญญาพี่ใช้ความจริงของคุณตาคุณยายใช่ไหมครับโอเคตอนนี้แม่ลินรับสายฮัลโหลสวัสดีครับค่ะแม่ลินครับตอนนี้เต้ยอยู่กับพี่ก๊อฟแล้วนะครับพี่ก๊อฟวิดีโอคอลไม่ได้เหรอคะอ๋อวิดีโอคอลเหรอจ้ะมีเน็ตอยู่มีน้าๆญาติๆมาคอมเมนต์ในไลน์ด้วยนะทุกคนยินดีต้อนรับพี่ก๊อฟนะคะทุกคนยินดีครับแม่เดี๋ยวนะหนูต้องมีไลน์แม่ก่อนอ่ะเบื้องต้นแม่คุยเสียงก่อนได้ไหมตอนนี้เรายังไม่ได้แอดไลน์กันจ้ะโอเคอันนี้เป็นภรรยาของครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับเป็นยังไงลูกแม่ก็ดูแล้วตะกี้นั่นแม่ดูแล้วครับจ้ามาช้าไปเนาะครับช้าไปเดือนนึงครับจ้าแม่ก็เสียใจอยู่อะมาช้าไปนี่ก็สงสารอยู่นะให้น้องตามอยู่นะให้ไหนไหนน้องลงเพชรอยู่ครับมาให้ไปดูพ่อครับจ้าแต่ก็ไม่เห็นเลยก็พากันลงเพชรอยู่แม่ผมก็มาทำงานกรุงเทพนี้17-18ปีแล้วครับเนี่ยจ้าแม่ผมก็อยู่เพชรบูรณ์นะครับตอนนี้จ้ากรุงเทพเหรอครับจ้าอยู่ลักซีนะครับจ้าอยู่ลักซีครับจ้าเป็นยังไงเหรอคนน้องเนี่ยคนน้องเป็นยังไงคนน้องเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตด้วยอะไรล่ะตับแข็งครับเอ้าคิดเล่ามากเลยครับโอ้ไม่ลีนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อสมบูรณ์เขาพูดถึงลูกชายที่ชื่อก๊อฟว่ายังไงบ้างครับแม่ลีนจ้าก็พูดถึงอยู่ว่ามีลูก2คนเขาบอกว่ามีก๊อฟมีแจ็คมีแจ็คยังไงเนี่ยครับแล้วแม่เขาเคยเห็นแม่ตอนนั้นแม่อยู่กรุงเทพแล้วแม่ขึ้นมาบ้านครับแล้วก็มาเจอเขาจะมาเจอเขาที่เอาก๊อฟมาบ้านนั่นแหละจ้าตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์เอาอุ้มก๊อฟมาบ้านตอนนั้นแม่อยู่ที่แม่มาขึ้นมาบ้านแล้วก็มาเจออยู่เพราะว่าคนบ้านเดียวกันเนาะครับเออแม่ก็อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อก็ขึ้นมาก็มาเจออยู่
จอครอบแบบตัวตลอด2ปีนี่แหละมั้งที่พ่ออุ้มมาครับจ้าพอเจอตอนนั้นแหละก็จำได้อยู่ว่ามีครอบมีเก็บนั่นแหละครอบกับเก่งจ้าคนน้องก็เสียแล้วครับจ้าพูดอยู่ว่าแกก็อยากไปอยู่แต่ว่ามันแล้วทำไงอ่ะก็ไปก็กลัวภรรยาเขาไม่ต้อนรับยังไงนี่แหละด้วยจ้าอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกแม่ด้วยว่าผมจะตามหาพ่อเนี่ยอ๋อไม่ได้บอกแม่ความเครียดผมคนเดียวล้วนๆเลยครับจ้าแล้วจะมาเยี่ยมแม่ไหมล่ะเยี่ยมน้องไหมถ้าไปก็ต้องไปหลังสงกรานต์นะครับจ้าถ้ามาวันไหนก็บอกแม่นะเอาเบอร์โทรศัพท์ผมไปก็ได้เบอร์โทรศัพท์ผมอะจ้าได้เดี๋ยวค่อยให้หลังใหม่ก็ได้ครับเบอร์อะไรล่ะเดี๋ยวเอาเบอร์แม่ไว้ด้วยก็ได้จ้าแม่เดี๋ยวเต้ยให้เบอร์ของพี่ก๊อฟกับแม่ลินไว้นะแล้วก็เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวเราค่อยให้กันเนาะตอนนี้เต้ยไลฟ์สดอยู่จ้าจ้าโอเคครับผมโอเคไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะแม่เนาะอันนี้คุยเบื้องต้นก่อนนะจ้าจ้าจ้าครับขอบพระคุณแม่มากนะครับจ้าครับสวัสดีครับโอ้หันหน้าสาวก่อนนักสาวแกรู้เรื่องดีโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรก็ได้พี่เดี๋ยวสักครู่ค่อยโทรก็ได้โอเคเนาะพยายามให้โอเคที่สุดนะพี่นะขอบมากครับเต้ขอโทษด้วยที่มันอาจจะช้าเกินไปสำหรับการตามหาครับนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ก็แล้วผมก็บอกแต่กลางเดือนที่ว่าเจออาจารย์ตอนไหนตอนใช่ใช่ใช่แต่ด้วยจังหวะด้วยเวลากลางเดือนธันวาคมจริงๆเต้ยก็ไม่อยากจะพูดหรอกไม่ได้อยากโทษทางทีมหรอกว่ามันเราไปช้าเกินไปแต่เพราะว่าเราไม่ได้มีเคสของพี่ก๊อฟคนเดียวเนาะใช่ครับครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยจังหวะเวลาหรือว่าโชคชะตาในขณะที่พ่อตามหาพี่ก็ตามหาพ่อมันยังมาไม่ถึงกันเลยเนาะอย่าโทษตัวเองอย่าไม่อยากให้โทษทางทีมด้วยผมจะไม่ได้คิดอะไรแล้วต่อไปเนี่ยครับผมเนาะให้ก็ยังรู้ว่าพี่ยังมีพี่น้องมีญาติทางบ้านของพ่ออยู่นะทุกคนต้อนรับพี่เสมอเขาเห็นรูปผมตอนเล็กเป็นยังไงบ้างได้รูปที่เขาดูหรือเปล่ารูปตอนเด็กรูปตอนเด็กๆเหรอใช่รูปหน้าลายที่ดูแต่ตอนปัจจุบันเขาบอกเหมือนมากรูปหน้าลายที่ว่าหน้าลายผมเลยใช่ไหมครับใช่ๆโอเคได้ๆๆเนาะสุดท้ายคำตอบมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพี่ก๊อฟก็หวังเต็ม 100% เหมือนกันว่าจะได้เจอคุณพ่อแต่ว่าเราก็จำเป็นจริงๆที่จะมาบอกพี่ก๊อฟแบบนี้ทุกคนหลังจากร้องเรียนมาขอร้องมาที่เพจอีเตอร์อีจันอีเตอร์อีจันก็ทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับแต่เราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าคำตอบจะออกมาแบบไหนนะครับลูกเพจก็ความจริงมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่อย่างน้อยคุณพ่อไม่อยู่แล้วเราก็ยังได้ยินเสียงจากญาติทุกคนเลยบอกว่าต้อนรับหลานคนนี้เป็นญาติอีกคนหนึ่งนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมญาติฝั่งนั้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อเนาะครับเนี่ยถ้าคุณพ่อรับรู้อยู่ที่อยากพูดอะไรกับคุณพ่อสักหน่อยไหมทำไมเราเจอช้าไปทำไมไม่เจอเร็วนี้ตรงในใจที่ผ่านมาอโหสิกรรมต่อกันและกันเนาะครับโอเคครับลูกเพจในเมื่อมันเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับภารกิจของอีเตอร์อีจันด้วยนะครับเนาะโอเคเป็นกำลังใจให้เคสต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงตอนนี้ขอปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจพี่ก๊อฟก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟคงจะได้โทรคุยกับญาติทางฝั่งพี่ก๊อฟว่าได้เจอพ่อแล้วคำถามไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับค้างคาใจขอบคุณมากที่ติดตามนะครับลูกเพจไปแล้วบ๊ายบาย